สร้างกุศลใหญ่น้องพราวนางฟ้าตัวน้อยบริจาคอวัยวะดวงตาช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตใหม่สร้างกุศลใหญ่น้องพราวนางฟ้าตัวน้อยวัย3 ขวบบริจาคอวัยวะดวงตาให้กับสภากาชาดไทยผ่านโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตใหม่เมื่อวันที่30 ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook เพจไทย Red Cross Society ของสภากาชาดไทยโพสต์เรื่องราวของเด็กหญิงพิชญาเจริญน้องพราวหนูน้อยวัย3 ขวบผู้สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตใหม่นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดตื้นตันใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากสภากาชาดไทยระบุว่าเมื่อวันที่21 ธันวาคม65ครอบครัวของน้องพราวแจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาดไทยผ่านทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นขณะเดียวกันสภากาชาดไทยแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้บริจาคด้านสมาชิก Facebook ต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับน้องพราวและครอบครัวอย่างสุดซึ้งทายาทหมื่นล้านหอบฟางช่วยงานยายหนิงแห่ชมชมพู่เลี้ยงลูกดีมากภาพบรรยากาศวันหยุดของน้องสายฟ้าน้องพายุกับสวนยายหนิงกับความน่ารักเป็นธรรมชาติเมื่อนางเอกสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตพาลูกทั้งสองคนมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบบ้านงานนี้น้องพายุเล่นซุกซนช่วยคุณยายขนฟางทำเอาแฟนคลับเอ็นดูทางด้านชาวโซเชียลแห่ชื่นชมน้องพายุว่าน้องจะรู้ตัวไหมว่าตัวเองเป็นทายาทหมื่นล้านในขณะเดียวกันก็แห่ชื่นชมคุณแม่ชมพู่ว่าเลี้ยงลูกสอนลูกได้ดีมากให้ลูกได้ลองใช้ชีวิตตามวัยสัมผัสธรรมชาติสไตล์บ้านนาระหว่างถ่ายทำรายการครัวยายหนิงโดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ชมสนั่นIGว่าบ้านนี้เลี้ยงดูแบบบ้านมือถือ iPad แทบไม่เคยเห็นเล่นเลยเปลี่ยนเป็นหากิจกรรมให้ลูกทำแทนเลี้ยงลูกติดดินชิวๆธรรมดาแต่ดูอย่างไงก็ดูผู้ดีน้องหน้าตาผิวพรรณคือดีมากค่ะขาวสะอาดดูดีแบบไม่ต้องพยายามหรือปรุงแต่งอะไรเลยน้องๆก็น่ารักสนุกดีนะมีกิจกรรมให้ได้ทำจริงไม่ต้องมานั่งติดจอสิ่งที่น้องทำออกมาแบบธรรมชาติมากดูรู้เลยว่าน้องหยิบจับบ่อยดูคล่องมือมากน้องเล่นดินเล่นทรายมาตั้งแต่เด็กๆน่ารักมากค่ะน้องพายุชอบครอบครัวคุณชมมากเลี้ยงลูกแบบให้เรียนรู้ความธรรมดาของคนทั่วไปเป็นบ้านที่สอนลูกได้ดีมากก้าวจิรายุนัดรวมตัววง Retrospec ถูกรีเควสต์เป็นนักร้องนำวีโอเลตร่วมโต๊ะกินข้าวมีลุ้นร่วมงานหลังจากทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ที่ประเทศไต้หวันร่วมกันระหว่างก้าวจิรายุและวง Retrospecก็ทำกระแสแรงเชียร์กระหึ่มดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหล่าแฟนเพลงเพราะอยากให้มีผลงานร่วมกันซึ่งล่าสุดก็มีภาพร่วมเฟรมด้วยกันระหว่างก้าวจิรายุวง Retrospecพร้อมกันนี้วงยังได้โพสต์ภาพและข้อความที่มีความหมายต่อใจเป็นที่สุดโดยเพจ Retrospec วันนี้พวกเรานัดมาทานข้าวปีใหม่กันเสียดายพี่เบิร์ดติดธุระเลยไม่ได้มาแต่ก็ได้คุยอะไรกันเยอะเลยแฮปปี้มากปีใหม่นี้ขอฝากวงและผลงานของพวกเราไว้ด้วยนะครับ เร็วๆนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับ Happy New Year Retrospec ข่าวพร้อมแท็กชื่อจิรายุและไวโอเลต วาลเทียงานนี้แฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานของศิลปินดังได้เลยซึ่งต้องบอกว่าอาจมีลุ้นที่9จะได้มาร่วมแจมกับวง Retrospecเพราะได้การันตีผลงานขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วที่ไต้หวันกับบทบาทนักร้องนำของวง Retrospec ทำเอาแฟนๆกรี๊ดหนักมากกับการงานโชว์ฟอร์มใหญ่ลุ้นรวยส่งท้ายปีอ๋องสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งปีใหม่ขอเฮงๆลุ้นรวยส่งท้ายปีอ๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งปีใหม่ขอเฮงๆพร้อมโชว์งานศิลปะชิ้นเดียวในโลกของน้องจอมทัพมอบให้คุณแม่นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่ใครหลายคนรอคอยเพราะนอกจากจะได้สังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแล้วยังได้ลุ้นและแลกของขวัญกันอีกด้วยเช่นเดียวกับดาราสาวคนสวยอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ที่งานนี้ได้รับของขวัญจากลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวอ๋อมอวดของขวัญจากฝีมือน้องจอมทัพงานศิลปะชิ้นเดียวในโลกที่ตั้งใจมอบให้คุณแม่พร้อมกับส่งต่อให้แฟนๆที่ติดตามได้ลุ้นโชคส่งท้ายปีโดยระบุข้อความว่าผลงานศิลปะจอมทัพมาแย้วแววจอมทัพบอกมันคือของขวัญปีใหม่ครับคุณแม่เลื่อนดูนะเขา FC ทุกคนล่าสุดอ๋อมสกาวใจยังออกมาเผยเลขเด็ดจากน้องกระดิ่งซึ่งให้โชคกับแฟนๆที่ติดตามมาหลายครั้งแล้วโดยได้ระบุว่าน้องกระดิ่งมาแย้วแววโชคดีปีใหม่นะ FC เลื่อนดูขยายดูกันเลยลูกชายโรนัลโดอำลาแมนยูไนเต็ดตามพ่อจ่อคัมแบ็กเรอัลมาดริดสื่อรายงานคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์ลูกชายคนโตของคริสเตียโนโรนัลโดอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามคุณพ่อพร้อมเตรียมย้ายกลับไปเล่นให้เรอัลมาดริดอีกครั้งสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์เซ็นสัญญาเล่นให้กับทีมอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลัง CR7 คัมแบ็กค้าแข้งกับปีศาจแดงเป็นรอบที่2พร้อมสวมเบอร์7เหมือนแข้งทีมชาติโปรตุเกสด้วยทว่าเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโรนัลโดได้ตัดสินใจแยกทางกับแมนยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นในขณะนี้จนล่าสุดเอดูคอนาโกผู้สื่อข่าวชาวสเปนเปิดเผยว่าคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์วัย 12 ปีได้ออกจากอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดแล้วและจะกลับมาเข้าอะคาเดมี่ของเรอัลมาดริดซึ่งเขาเคยอยู่และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการซัดไป50ประตูจาก20เกมขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมทวิภาคจอร์จิเนจิโอ